โอเคทีนี้มาที่เรื่องถัดไปกันเลยนะครับเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วของบทนี้นั่นก็คือค่าคงที่สมดุลของการละลายหรือค่า K การละลายนั่นเองทีนี้มาเริ่มกันเลยเนี่ยในสารละลายต่างๆเนี่ยที่มีไอออนบวกและไอออนลบของสารนั้นๆปนอยู่เนี่ยถ้าสารละลายนั้นอิ่มตัวเนี่ยจะได้สมดุลเป็นดังนี้นะน้องเนี่ยถ้าสารละลายนั้นอิ่มตัวสมดุลมันก็จะเป็นดังนี้นะทีเนี้ยเราจะมาเขียนค่าคงที่สมดุลได้ไงก็ใช้หลักเดิมตัดโซลิดและลิควิดออกคิดเฉพาะเอเควียสหรือไม่ก็แก๊สเท่านั้นตัดออกอันนี้น้องก็จะเขียนค่าคงที่สมดุลได้เป็นยังไงเป็นอย่างนี้นะโอเคนะก็ผลิตภัณฑ์คูณกันหารด้วยสารตั้งต้นแต่ฝั่งนี้ไม่มีเพราะตัดโซลิดออกไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันกลายเป็น3น้ำหน้ากำลัง3อันนี้2น้ำหน้าก็กำลัง2โอเคนะไม่มีอะไรเลยใช้หลักเหมือนเดิมทั้งนั้นเลยแค่เปลี่ยนจาก K ธรรมดาเนี่ยเป็น KSP ซะแค่นั้นโอเคนะนี่ไงเรียกย่อว่า KSP โอเคนะสรุปก็คือค่าคงที่ของการละลายน้องก็คิดค่าคงที่ของสมดุลการละลายก็คิดตามปกติคือมันเกิดเมื่อแบบพอเป็นสารละลายอิ่มตัวเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นสมดุลไปมาระหว่างไอออนกับของแข็งใช่ปะล่ะวิ่งไปวิ่งมาน้องก็สามารถจะรบกวนมันได้อะไรอย่างนี้โอเคนะก็ใช้หลักวิธีคิดเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแค่เปลี่ยนเป็นอยู่ในรูปสารละลายเท่านั้นไม่มีอะไรยากเลยทีนี้มาเพิ่มเติมกันต่ออีกในกรณีที่เนี่ยน้องเอาผลคูณไอออนเนี่ยมาเท่ากับ KSP เนี่ยแสดงว่าสารละลายนั้นน่ะต้องอิ่มตัวพอดีแต่ถ้ามากกว่าล่ะแสดงว่าสารละลายนั้นตกตะกอนแล้วไอออนมากเกินไปคือที่พี่บอกเมื่อกี้ไงถ้าอิ่มตัวจะได้ดังนี้ออกมาเป็น KSP พอดีถ้าอิ่มตัวจะได้ออกมาเป็น KSP พอดีถ้าสมมติผลคูณไอออนของน้องมันไม่ถึงเนี่ยเอ้ยถ้ามันเท่ากันเนี่ยแสดงว่าใช่อิ่มตัวพอดีแต่ถ้ามากกว่าเนี่ยแสดงว่ามันเกินคำว่าอิ่มตัวแสดงว่าต้องเกิดตะกอนขึ้นตกตะกอนใช่ไหมแต่ถ้าผลคูณไอออนเนี่ยมันน้อยกว่าแสดงว่าไม่ถึงจุดอิ่มตัวแสดงต้องเจือจางใช่ไหมล่ะไม่ตกตะกอนไม่มีอะไรเลยเห็นไหมแค่ว่ายึดหลักแค่ว่า KSP เนี่ยคือจุดที่มันอิ่มตัวแล้วถ้ามากกว่าเนี่ยก็เกินอิ่มตัวน้อยกว่าก็น้อยกว่าอิ่มตัวมีแค่นี้นะเข้าใจนะเวลาหา KSP จากสมการสมดุลเนี่ยก็หาตามหลักปกติเลยไม่มีอะไรยากทีนี้มาที่โจทย์กันบ้างดีกว่าถ้า KSP เนี่ยของเลดไอโอไดน์ในน้ำเนี่ยเท่ากับเท่านี้2คูณ10กำลังลบ8 2คูณ10กำลังลบ8นะจะต้องมีเลดไอออนเข้มข้นอย่างน้อยเท่าไหร่เพื่อให้ไดออนเลดไอโอไดเพื่อให้เกิดตะกอนเลดไอโอไดเนี่ยเกิดขึ้นในสารละลาย KI เนี่ยเข้มข้น 0.002 โมลาอีอันเนี้ยคือ KSP ใช่ไหมถามว่าต้องมีเลดไอออนเท่าไหร่เพื่อให้ตะกอน PBI เกิดขึ้นใช่ปะล่ะเพื่อให้ตะกอนเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออย่างน้อยเท่าใดเนี่ยแสดงว่าอย่างน้อยก็ต้องเท่ากับ KSP ใช่ปะล่ะอย่างน้อยผลคูณไอออนก็ต้องเท่ากับ KSP ใช่ปะล่ะจะเกิดตะกอนเนี่ยก็คืออย่างน้อยเนี่ยผลคูณไอออนเนี่ยต้องเท่ากับ KSP ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็เขาให้ KSP มาแล้วน้องก็แค่หาผลคูณไอออนเท่านั้นน่ะเขาถามหาเรทใช่ปะล่ะนั้นต้องหาผลคูณต้องหาความเข้มข้นของไอออนไอโอไดมาให้ได้โอเคนะซึ่งโจทย์ก็ให้มาอยู่แล้วนี่ไงสารละลาย KI เข้มข้น 0.002 โมลาร์อันเนี้ยแสดงว่าสารละลายเนี่ยลงน้ำก็จะแตกตัวให้ไอโอไดเข้มข้น 0.02 โมลาร์โพแทสเซียมเข้มข้น 0.02 โมลาร์ดังนั้นเนี่ยความเข้มข้นไอโอไดเนี่ยจึงเท่ากับ 0.002 โมลาร์โอเคนะทีน้องก็คิดเลย KSP เนี่ยต้องเป็นยังไงเท่ากับความเข้มข้นของเลดนะและไอโอไดต้องกำลัง2เพราะอะไรลองเขียนสมการดู
็นอย่างนี้นะใช่ไหมล่ะเห็นไหมว่ามันมี2นำหน้าอยู่อย่าลืมโอเคนะทีนี้น้องก็ไม่ยากแล้วน้องก็แทนค่าเลยแล้วก็แก้สมการซะ KSP โจทย์ให้มาแล้ว2คูณ10กำลังลบ8เรทต้องการถามหาให้เป็น x ซะไอโอไดไอออนให้มาแล้ว 0.02 โอเคนะ2คูณ10กำลังลบ8เนี่ยจึงเท่ากับ x คูณอันนี้พี่เขียนให้มันเป็น2คูณ10กำลังลบ3แล้วกันจะได้ง่ายๆก็กำลัง2กลายเป็น4คูณ10กำลังลบ6โอเคนะทันนะ x เนี่ยจึงเท่ากับ1ส่วน2คูณ10กำลังลบ2ตรงนี้ทันนะ x เท่ากับ1ส่วน2คูณ10กำลังลบ2จึงเท่ากับ 0.005 ใช่ไหม x จึงเท่ากับ 0.005 โมลาร์นะก็ได้คำตอบแล้วเพราะถามว่าต้องมีเรทอย่างน้อยเท่าไหร่เรทไอออนอย่างน้อยเท่าไหร่ก็ตอบเลยมีเรทไอออนอย่างน้อย0.005 โมลาร์จบนะทีนี้มาบรีฟวิธีทำกันใหม่เริ่มกันเลยที่ดูเขาบอกว่าเรทไอออนเนี่ยมีอยู่เท่านี้มี KSP เท่านี้ในน้ำถามว่าต้องมีเรทไอออนอย่างน้อยเท่าไหร่เพื่อจะให้เกิดตะกอนได้อย่างน้อยเท่าไหร่เนี่ยน้องจำไว้ไหมถ้าเกิดตะกอนเนี่ยมันต้องมากกว่า KSP ใช่ไหมงั้นอย่างน้อยก็ต้องเท่ากับ KSP ไปก่อนดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาว่า KSP ต้องตั้งสมการหรือ KSP เท่ากับผลคูณไอออนอย่างนี้ดูจากสมการอย่าลืมเขียนก่อนไม่งั้นโดนหลอกนะเสร็จแล้วก็เขาให้ไอโอไดไอออนมาแล้วให้ KSP มาแล้วน้องก็แก้หาเรทไอออนเลยตามอันนี้จบได้เรทไอออนออกมาเป็น 0.005 โมลาร์อันนี้คืออย่างน้อยที่มันต้องมีเพื่อให้เกิดตะกอนเรทไอโอไดได้ถ้ามากกว่านี้ก็จะเกิดออกมาเยอะถ้าน้อยกว่านี้ก็จะไม่เกิดเป็นสารละลายเจือจางไงเพราะว่าผลคูณไอออนน้อยกว่า KSP ไงที่พี่สอนไปเมื่อกี้โอเคนะทีนี้ไปข้อถัดไปกันเลยก็อ่านโจทย์กันเลยนะค่าคงที่สมดุลเนี่ยของปฏิกิริยานี้นะเรทซัลเฟตกลายแตกตัวให้เป็นเรททูไอออนแล้วก็ซัลเฟตไอออนมีค่าเท่ากับอันนี้คือ KSP มันเท่ากับอันนี้นะสารละลายเนี่ยอิ่มตัวของเรทซัลเฟต100ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยจะมีเรทซัลเฟตละลายอยู่กี่กรัมจะมีละลายอยู่กี่กรัมละลายอยู่เนี่ยน้องก็ต้องคิดจากไอออนก่อนดีกว่ามั้ยว่ามันมวลมันเป็นเท่าไหร่อย่างงี้แล้วก็กลับมาโยงค่าคงที่ให้มาแล้วเท่ากับเท่านี้ทีเนี้ยปริมาตรเรทซัลเฟตเป็นเท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องรู้ว่ามันมีความเข้มข้นเท่าไหร่เนี่ยน้องก็เอาไปคูณปุ๊บได้เป็นโมลก็ต่อเป็นกรัมได้จบแล้วนะทีนี้เริ่มกันเลย KSP ของสมการนี้ต้องเป็นยังไงผลคูณไอออนนะแต่เขาบอกว่าเนี้ยเป็นการเอาเรทซัลเฟตเนี่ยไปละลายใช่ปะล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรทเนี่ยใส่มาเท่าไหร่เนี่ยก็จะแตกตัวให้เป็นเรทไอออนจำนวน1ใช่ปะล่ะแต่เรทไอออนจำนวน1น่ะก็จะเท่ากับซัลเฟตไอออนได้ปะพอน้องใส่แต่เรทซัลเฟตอ่ะใช่ปะล่ะไม่ได้มีไอออนตัวเนี้ยไม่มีการเติมอะไรมาเลยเหมือนข้อเมื่อกี้อย่างข้อเมื่อกี้มันมีไอโอไดไอออนมาจากโพแทสเซียมไอโอไดใช่ปะล่ะแต่อันเนี้ยมีแต่เรทซัลเฟตเพียวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรทไอออนกับซัลเฟตไอออนเนี่ยจะต้องเท่ากันนะพี่ให้มันเป็น x เลยให้มันเป็น x นะนี่กลายเป็น x เป็น x แทนค่าเลยx คูณ x กลายเป็น x กำลัง2 x 1เนี่ยจึงเท่ากับ 1.2 คูณ10กำลังลบ4โมลาร์น้องก็ได้แล้วความเข้มข้นของเรทต้องเป็นเท่านี้ความเข้มข้นของซัลเฟตต้องเป็นเท่านี้คิดเป็นกี่โมลสมมติเป็นเรทแล้วกันดังนั้นโมลเรทเนี่ยโมลเรทไอออนนะจึงเท่ากับเท่าไหร่คูณได้ปริมาตรสิปริมาตรคือ100ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่เนี่ยโมลาร์ต้องเป็นโมลาร์เนี่ยมันคืออะไรมันคือโมลต่อลิตรใช่ไหมดังนั้นเนี่ยต้องคูณได้ 0.1 แทนคูณได้ 0.1 กลายเป็น 1.2 คูณ10กำลังลบ5โมลโอเคนะนี่คือโมลของอันเนี้ยที่อยู่ในสารละลายแต่อันเนี้ยถ้าโมลเป็น
ันนี้เป็น1โมลนี่ก็ต้องมี1โมลแต่ต้องละลายเป็น1โมลใช่ปะล่ะใช่มั้ยงั้นอันเนี้ยมี 1.2 คูณ10กําลังลบ5โมลก็ต้องมี 1.2 คูณ10กําลังลบ5โมลด้วยใช่ปะล่ะเพราะอะไรเพราะเลขเบาะมวลมันเท่ากันและอันเนี้ยมันเกิดจากการละลายของอันนี้อันนี้เลซันเฟสที่เป็นของแข็งเนี่ยละลายปุ๊บก็จะแตกตัวให้อันนี้ใช่ปะล่ะดังนั้นโมลมันต้องเท่ากันใช่ปะล่ะเพราะเลขเบาะมวลมันเท่ากันดังนั้นเนี่ยโมลของ PbSOC เนี่ยที่ละลายน้ำเนี่ยก็จึงเท่ากับ 1.2 คูณ10กำลังลบ5โมลด้วยโอเคนะทีเนี้ยน้องก็จะไปหาเป็นกรัมได้แล้วแค่คิดมวลโมเลกุลของมันซะโอเคนะบวกเลยเรทเนี่ย207ใช่ไหมเผื่อใครไม่รู้เรท207นะ RPbSO4 เรทเนี่ย207ซัลเฟตเนี่ยเท่าไหร่ซัลเฟตไม่รู้ไม่เป็นไรพี่บอกให้ว่า96ถ้าน้องไม่รู้เนี่ยน้องบวกทีละตัวก็ได้อ่ะ32โอตัวละ16ใช่ป่ะ16 4 64 96พอดีฉะนั้นรวมกันเป็นเท่าไหร่303นะได้ออกมาแล้วว่ามวลโมเลกุลเป็น303น้องก็เอาไปคูณกับมวลที่เราคิดได้เลยก็จบแล้วดังนั้นเนี่ยน้ำหนักของ PB ซัลเฟตเนี่ยที่ละลายเนี่ยต้องเป็น303คูณ 1.2 ใช่ป่ะล่ะก็กลายเป็นเท่าไหร่คิดเลขดีๆนะ12336 36คูณ10กำลังลบ5อย่างนี้ใช่ไหมล่ะปัดให้เป็นสัญญากรณ์ที่ถูกต้องหน่วยเป็นกรัมนะจบแล้วคำตอบได้กรัมของเรทซัลเฟตเนี่ยก็คือ 3.636 คูณ10กำลังลบ3กรัมนะโอเคนะทีนี้เรามาดูกันว่าหลักการคิดเป็นยังไงมาบรีฟกันอีกทีก็คือเขาให้สมการมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะน้องน้องก็นี่เลยให้ค่าคงที่สมดุลมาด้วยน้องก็คิดเลยเลซันเฟตเนี่ยPB ซันเฟตต้องตัดใช่ป่ะมันเป็นของแข็งปุ๊บอันเนี้ยเท่ากับผลคูณไอออนเลยแต่มันต้องเท่ากันใช่ป่ะเพราะมันมาจากอะไรตัวนี้ตัวเดียวไม่มีไอออนไม่มีสารตัวอื่นที่มาให้ไอออนปนเหมือนข้อเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้อันนี้ออกมาแก้ x ออกมาได้ความเข้มข้นไปคูณปริมาตรได้มอลแต่เป็นมอลของตัวนี้แต่น้องก็ต้องรู้ว่ามอลของตัวเนี้ยมันก็ต้องเท่ากับมวลตัวนี้ที่ละลายไปด้วยเพราะเนี่ยลายไปเท่าไหร่ก็จะแตกตัวให้เท่านี้ใช่ปะล่ะจึงได้มวลของเรทซัลเฟตเนี่ยที่ละลายไปเป็นเท่านี้น้องก็ไปบวกมวลโมเลกุลซะแล้วก็มาคูณกับมวลที่คิดได้ออกมาเป็นกรัมอันนี้คือกรัมของเรทซัลเฟตที่ละลายลงไปในสารละลายนี้นี่ก็คือคำตอบที่ถูกต้องโอเคนะครับทีนี้เราก็จบเรื่องสมดุลเคมีกันแล้วปิดท้ายในเรื่องนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อยากให้น้องกลับไปทวนดีๆเรื่องนี้ฝึกทำโจทย์เยอะๆไปหาโจทย์อื่นๆมาทำด้วยก็ได้ถ้าแบบถ้าน้องรู้สึกว่าโจทย์ของพี่เนี่ยมันยังไม่พอไปหาโจทย์อื่นๆทำเยอะๆฝึกทำบ่อยๆเรื่องนี้ต้องใช้ความรอบคอบใช้ความขยันหมั่นเพียรในการทำโจทย์บ่อยๆมากๆพอน้องก็แบบทำบ่อยๆน้องก็จะรู้ป่ะว่าแนวโจทย์มันจะเป็นยังไงต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นอะทำเยอะๆอ่านทวนเยอะๆด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังเพราะเป็นเรื่องที่แบบจุดหลอกมันเยอะมากอย่างที่น้องทำโจทย์มาหลายข้อเห็นไหมแบบมันหลอกได้ทุกข้อหลอกได้หลายแบบมากมายมากๆฉะนั้นน่ะน้องมีโอกาสผิดสูงมากถ้าน้องไม่รอบคอบเพราะฉะนั้นพี่แนะนำให้น้องต้องไปฝึกดีๆนะครับงั้นเราก็จบเรื่องสมดุลเคมีกันเพียงแต่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ